ั่งโขงนะคะวันนี้มาใหม่นะคะมาแปลกวันนี้เราจะมาทำเบเกอรี่กันนะคะของหวานนะคะวันนี้เราจะมาทำโกโก้บราวนี่นะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกก็มีน้ำตาลทราย200กรัมนะคะใส่ขาวใส่แดงได้หมดนะคะไข่ไก่เบอร์0 3ฟองนะคะแล้วก็ผงโกโก้70กรัมเนย130กรัมนะคะเนยสดนะคะรสเค็มนะคะอันเนี้ย130กรัมแล้วก็แป้งนะคะแป้งอเนกประสงค์120กรัมแล้วก็ผงฟู1ช้อนชานะคะเราร่อนรวมกันแล้วนะคะแล้วก็อะไรอ่ะกลิ่นวานิลานะคะ1ช้อนชานะคะก่อนอื่นเราต้องนำเนยไปเข้าไมโครเวฟก่อนนะคะสัก2นาทีนะคะละลายเนยให้ร้อนก่อนนะคะเดี๋ยวขอเนยไปละลายก่อนนะคะนี่นะคะเนยละลายออกมาแล้วร้อนเห็นไหมให้มันขึ้นไข่อย่างนี้นะคะผสมผงโกโก้ลงไปละลายนะคะคนให้ละลายนะคะนี่นะคะละลายดีแล้วพักไว้นะคะเรามาทำในส่วนของไข่นะคะตอกไข่ลงไปค่ะฟองนะคะก็ใช้ตะกร้อมือนะคะตีนะคะตีไปเรื่อยๆนะคะแต่ไม่ต้องนานนะคะประมาณ2หา3นาทีนะคะให้ขึ้นฟองแล้วก็ต่อมานะคะใส่น้ำตาลทรายพอน้ำตาลตีความด้วยความเร็วนะคะให้น้ำตาลกับไข่เข้ากันนะคะแต่เนื้อสังเกตว่าเนื้อน้ำตาลยังไม่ละลายดีนะคะไม่เป็นไรค่ะถือว่าใช้ได้เพราะว่าโกโก้มันไม่บราวนี่โกโก้นะคะมันไม่ได้ทำอะไรแบบเราไม่ได้ต้องการให้ฟูเนาะเราไม่ต้องตีนานเนาะไม่ใช่เค้กนะคะพอค่ะหลังจากนั้นมาเทหน่อยเดี๋ยวขอเขี่ยลงให้หมดก่อนนะคะถ้วยมันร้อนใช้ไม้พายปาดลงนะคะก็ตีให้เข้ากันนะคะ
คะทีนี้เราก็จะเติมแป้งนะคะในส่วนของแป้งลงไปนะคะแป้งกับผงฟูนะคะแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปนะคะ1ช้อนชานะคะผสมแป้งให้เข้ากันนะคะให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะเนาะขออภัยในความเสียงดังนะคะเครื่องบินมาบ่อยๆเห็นไหมคะเราก็จะได้เนื้อแป้งนี้นะคะทีนี้เราจะไม่ใช้ตะกร้อมือนะคะใช้ไม้ฝายนะคะตะล่อมนะคะมันก็จะมีความเงาอยู่บ้างนะคะโอเคค่ะเป็นอันเสร็จเดี๋ยวมาเตรียมถาดอบกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะเราก็จะเตรียมถาดนี้นะคะปกติสูตรนี้เขาจะใช้กับถาด9คูณ9นิ้วนะคะแต่เราไม่มีเนาะเรามีถาด6นิ้วคูณ6นะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ถาดนะคะถ้าใครมีถาดใหญ่ก็เทนะคะหรือว่าถาดเดียวได้เดี๋ยวก่อนนะคะขอดูก่อนเนาะถ้ามันถาดเดียวได้เราก็จะแบบใส่ถาดเดียวไปเลยเนาะได้เลยค่ะงั้นถาดเดียวเลยถาดเดียวก็ใส่ได้นะคะไม่มีปัญหาเพียงแต่เค้กของเราบราวนี่ของเราก็จะชิ้นหนาขึ้นนะคะถ้าใครมีถาดใหญ่กว่านี้ก็เอาใหญ่กว่านี้มาใส่นะคะก็กำลังดีนะคะแต่อันนี้ไม่เป็นไรค่ะเราทำกินเองที่บ้านถาดไม่ใช่ปัญหาแล้วนี่โกโก้นะคะเราก็จะเคาะๆหน่อยนะคะไล่ฟองอากาศเนาะเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะไล่ฟองอากาศเนาะอันเสร็จนะคะทีนี้นะคะก็จะทำการเคาะนะคะฟองอากาศเยอะเลยเราก็จะใช้ไม้นะคะทีนี้เราก็จะมาตกแต่งหน้านะคะหน้านี่แล้วแต่ชอบนะคะอันนี้เราใช้เป็นคุกกี้โอริโอ้นะคะเอามาตัดเป็นชิ้นๆเนาะก็แต่งตามชอบเลยค่ะชอบปกติเขาก็จะอัดมอนอย่าลืมนะคะระหว่างที่เราทำอยู่เราก็ต้องวอร์มเตาอบด้วยนะคะวันนี้เราทำจะอบด้วยเตาอบลมร้อนนะคะจะลองดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ
อบด้วยเตาอบลมร้อนนะคะว่าจะเป็นยังไงครั้งแรกเหมือนกันค่ะใส่หน้าไปเยอะๆค่ะพออันนี้ผงมันแล้วก็โรยไปเนี่ยค่ะเราไปอบกันเลยนะคะดูดิวันนี้จะผ่านไหมก็มาอบกันเลยนะคะใช้ไฟ175นะคะประมาณ15นาทีนะคะก็คอยดูเอานะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่อบผ่านหม้ออบลมร้อนนะคะดูว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันค่ะนี่นะคะผ่านไป5นาทีนะคะมองเห็นเนื้อเค้กข้างในไหมคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะซูมให้ดูใกล้ๆเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ใช้หม้ออบลมร้อนอบบราวนี่โกโก้นะคะเริ่มฟูขึ้นแล้วนะคะนี่นะคะครบ15นาทีแล้วโอ้โหเราก็จิ้มดูนะคะติดไม้จิ้มฟันขึ้นมานิดหน่อยนะคะเห็นไหมคะมันเอาอีกสัก5นาทีนะคะอันนี้15นาทีนะคะรอบแรกเราอบไป15นาทีเนาะอันนี้เราจะเอาเพิ่มอีก5นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ5นาทีนี่นะคะหลังจากครบ5นาทีหลังที่เราอบเพิ่มนะคะสรุปแล้วเวลาเราก็ใช้เวลาอบไป20นาทีนะคะไฟ175องศาเซลเซียสนะคะเรามาดูกันนะคะเห็นหน้าไหมเอ่ยจะปุดๆนิดๆ นะคะจิ้มดูเห็นไหมคะสุกแล้วเรียบร้อยเค้กเราร้อนนิดนึงนะคะเพื่อนร้อนมากไอ้ที่หนีบก็หนีบไม่อยู่นะคะกระดาษไขมันลื่นเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาออกจากอันนี้เนาะมาตัดกันจริงๆก็ทิ้งไว้ให้เขาเซ็ตตัวสักพักนะคะค่อยมาตัดนี่เราจะวางใส่โต๊ะเรานี่เลยค่ะเซ็ตทำความสะอาดเรียบร้อยหั่นดูนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างไรกดลงไปเลยตรงบ้างเบี้ยวบ้างไม่เป็นไรนะคะกินเองใช้มีดยาวๆนิดนึงนี่นะคะเดี๋ยวมาชิมกันร้อนๆเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยร้อนนะคะเนื้อสัมๆชิมดู
อร่อยค่ะยี่สิบนาทีนะคะอร่อยใช้ได้ค่ะโอเคงั้นก็ขอจบคลิปโกโก้บราวนี่ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะลองทำทานดูนะคะมีหม้ออบลมร้อนก็ทำได้ค่ะอร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะวางสูตรไว้ให้ใต้ลิงก์นะคะตรงมุมสามเหลี่ยมนะคะสวัสดีค่ะ